ื่อช่วงเช้าวันที่30พฤษภาคมที่โรงเรียนเมืองพัทยา3วัดสว่างฟ้าพฤทธารามนางจิดาภาสุวัฒถาพรสมาชิกสภาเมืองพัทยาในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองพัทยา3ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีประจำปีการศึกษา2567โดยมีนางสาวสุรีวรรณาผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา3พร้อมคณะครูนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา3เข้าร่วมในพิธีทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2567ทางโรงเรียนเมืองพัทยา3วัดสว่างฟ้าพฤทธารามจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีการศึกษา2567โดยมีการถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์โดยมีพิธีวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทองถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้จากนั้นประธานในพิธีได้นำกล่าวบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพรพร้อมทั้งวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริมพระบารมีเป็นอันเสร็จพิธีเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy